สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดทนายนิทัศน์ได้โพสต์บทความที่น่าสนใจดังนี้ครับทนายนิทัศน์ถามว่าทำตามกฎหมายหรือทำลายศรัทธาจากกรณีที่มีการไปร้องทุกข์กล่าวโทษพระอาจารย์พลในข้อหาสนับสนุนลุงพลก่อสร้างพญานาคเป็นการบุกรุกป่านั้นเวลานี้ชาวพุทธส่วนหนึ่งหันมามองว่าเกิดอะไรขึ้นถึงต้องทำกันขนาดนั้นการก่อสร้างพญานาคในที่ดินที่เคยครอบครองต่อเนื่องกันมาโดยมีการบริจาคเงินจากชาวพุทธทั่วโลกพระอาจารย์พลไปสนับสนุนอย่างไรตอนไหนใครๆก็เห็นว่าก่อนจะมีการก่อสร้างลุงพลกับชาวบ้านส่วนหนึ่งไปทำการชี้จุดวัดพื้นที่โดยพระอาจารย์พลมาร่วมชี้จุดและให้ความเห็นบ้างก็เท่านั้นคลิปที่ถ่ายโดยกลุ่ม YouTube เห็นชัดเจนว่าพื้นที่จะก่อสร้างเป็นพื้นที่ที่ปรับหน้าดินเรียบร้อยโดยก่อนหน้านี้บนที่ดินเป็นที่ลาดจากถนนไปยังลำห้วยมีการปลูกต้นมะละกอและพืชสวนครัวโดยมีต้นกระถินป่าเกิดแซมขึ้นมาตามธรรมชาติเพียง4ต้นแต่สื่อหลักกลับนำคลิปภาพตอนลุงพลตัดต้นกระถินป่ามาเสนอข่าวแล้วมาพิพากษานั้นคือการบุกรุกทำลายป่าซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องชื่อกระถินป่าหาใช่แสดงว่าต้องเกิดในบริเวณที่เป็นป่าเท่านั้นในที่ดินทั่วไปก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือการปลูกได้ดังนั้นการเอาประเด็นการตัดกระถินป่า4ต้นมาฟ้องลุงพลบุกรุกป่าคือการตีความกฎหมายแคบไปก่อนหน้านั้นที่ดินของลุงพลที่ติดกันก็มีการสร้างซุ้มครอบต้นมะค่าแต้แต่ก็ไม่เป็นประเด็นบุกรุกป่าแต่อย่างใดแต่พอสร้างพญานาคไงเป็นรุกป่าไปได้พระอาจารย์พลกับชาวบ้านส่วนหนึ่งไปช่วยวัดพื้นที่ชี้จุดก่อสร้างที่มีการปรับหน้าดินเรียบร้อยเพียงเท่านี้แค่นั้นถึงขนาดเอาผิดกับพระอาจารย์พลในข้อหาสนับสนุนร่วมกันบุกรุกป่าถ้าจะผิดก็ต้องไปเอาผิดเจ้าหน้าที่ป่าไม้และทางหลวงด้วยที่ทราบดีอยู่แล้วว่าจากการที่ลุงพลไปปรึกษาและไม่ว่าจากสื่อกระแสไหนว่าลุงพลมีการสร้างพญานาคบนพื้นที่ดินดังกล่าวแต่กลับไม่เคยคัดค้านแถมปล่อยให้มีการก่อสร้างจนเกือบแล้วเสร็จงั้นถ้าจะให้เป็นธรรมก็ต้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยที่รู้อยู่แล้วว่าจะมีการก่อสร้างพญานาคแต่กลับไม่คัดค้านอย่างใดแต่จะมาเล่นงานกับพระที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่อะไรเราชาวพุทธใจไม่สบายและรับไม่ได้กับคดีนี้ทนายเห็นด้วยกับการค้นหาความจริงว่าใครฆ่าน้องชมพู่แต่ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินคดีเรื่องอื่นๆแถมเป็นการทำลายความเชื่อความศรัทธาของชาวอีสานซึ่งนับถือพญานาคต่อเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคนแถมยังลามไปถึงพระที่มีความเชื่อความศรัทธาตามวิถีทางของชาวอีสานอีกพระอีสานนอกจากบวชเรียนตามหลักพุทธศาสนาก็ยังมีความเชื่อในภูมิภาคที่ตนเกิดมาเป็นองค์ประกอบด้วยโดยมีรูปแบบประเพณีและพิธีกรรมต่างๆกันออกไปบางภาคก็นับถือศาลปู่ศาลตายายพญาครุฑไอ้ไข่แต่ชาวอีสานส่วนใหญ่นับถือพญานาคแล้วคนภาคอื่นจะไปทำลายจิตใจคนภาคอีสานทำไมทนายมีเชื้อจีนก็ยังมีความเชื่อแบบจีนผสมกับพุทธดังนั้นจึงไม่อยากให้ใครมาดูหมิ่นทำลายความเชื่อความศรัทธา
ในความเชื่อของบุคคลอื่นดังนั้นการไปทำลายพญานาคการไปกล่าวหาพระโดยอ้างหลักกฎหมายไม่คำนึงถึงความจริงหรือเจตนาเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งชาวพุทธส่วนใหญ่รับไม่ได้จริงๆกกกอกมีทั้งสื่อหลักคือทีวีหนังสือพิมพ์และ YouTube รวมกันตั้งเกือบ100ชีวิตแต่การจับยาบ้า 400,000 เม็ดพร้อมไอซ์2กิโลกรัมเมื่อ2วันก่อนแทบหาข่าวไม่เจอทั้งที่ควรจะเป็นข่าวใหญ่เหมือนหนึ่งว่ายาบ้าและยาไอซ์ไม่เคยเกิดขึ้นในบริเวณนั้นสื่อหลักมาเล่นแต่คลิปเล็กๆน้อยๆโดยไม่ดูความเป็นมาให้ชัดเจนเช่นคลิปลุงพลตัดต้นกระถินป่าทั้งที่ตัดมาเป็นเดือนแล้วถ้าเป็นการบุกรุกทำลายป่าจริงมีหรือเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตที่ดูแลอุทยานแห่งชาติภูพานจะปล่อยให้ลุงพลลอยนวลเป็นเดือนโดยไม่ดำเนินการอะไรเลยสื่อไทยเป็นพวกนกรู้ว่าตนเองนั้นอยู่ณถิ่นอะไรควรเสนอข่าวหรือไม่เสนอข่าวไหนดังนั้นข่าวยาบ้า 400,000 เม็ดผสมยาไอซ์2กิโลกรัมจึงแกล้งมองไม่เห็นทั้งที่ควรเห็นเข้าสุภาษิตเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามแต่สิ่งที่ชาวบ้านแถบนั้นเห็นคือเห็นอะไรที่ควรเห็นและไม่เห็นอะไรควรมองไม่เห็นหรือพูดอะไรที่ควรพูดหรือไม่พูดอะไรที่ไม่ควรพูดซึ่งอาจนำภัยมาถึงตัวนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้คดีน้องชมพู่ถึงยังจับคนร้ายไม่ได้เพราะหลักฐานเบื้องต้นถูกทำลายซ่อนเร้นไปก่อนที่เจ้าหน้าที่ส่วนกลางเข้าพื้นที่แถมชาวบ้านก็ปิดปากเงียบสนิทอนิจจาลุงพลไม่ใช่แพะแต่เป็นแกะดำที่เข้าทางที่สุดดังนั้นควรนำมาสังเวยเพื่อปิดเกมเสียทีทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุล